สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องนะคะมื้อนี้ก็มาพบกับพระอุปเพื่อนอีกคือเก่านะคะมื้อนี้พระอุปก็มีเมนูอาหารนะคะที่จะมาสอนพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็ดกะเพรานะคะกะเพรากินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มนะคะอันนี้เป็นเมนูที่พระอุปมากินนะคะแล้วก็มื้อปักใส่เด็กพาเพิ่นมากินเวลาเฮาไปร้านข้าวต้มนะคะก็คือเมนูนะคะไทยเข้มหมูสับนะคะหาพี่น้องมาเบิ่งเด้อมีส่วนประกอบยังนะคะส่วนประกอบนะคะไทยเข้มหมูสับก็ต้องมีหนึ่งนะคะหมูสับนะคะหมูบดก็ได้ถ้าพี่มองหรือหมูสับเอาก็ได้นะคะให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเข้าสามารถผัดนะคะสองไข่เข้มนะคะหมูสับนี่ใส่ไข่เข้มหน่อยเดียวกับพ่อนะคะอย่าใส่หลายนี่สีเข้มนะคะสามกระเทียมอันนี้ผมไม่ยังคือซอสเค็มขิวเดียวกันแล้วซอสเค็มขิวมาเทียมเลยกระเทียมนะคะสี่ผัดมาได้นะคะพริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นหอมไทรถ้าว่าไทรจะเป็นไทยเข้มหมูสับนะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะซอสแม็กกี้น้ำตาลนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะไทยเข้มหมูสับเพื่อพี่น้องอย่าใส่น้ำปลานะคะซอสก็ใส่หน่อยๆนะคะเพราะว่าไข่มันเข้มอยู่แล้วนะคะเฮาพอมันมีความเข้มแล้วเฮาก็ต้องใส่พวกน้ำปลาเพื่อใส่ซอสหลายนะคะตรงนี้ค่ะไปผูกใส่แล้วสิเข้มเนี่ยพี่น้องเด้อซอสน้ำมันยังนะคะบดไข่เข้มเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งให้พี่น้องเด้อแบบนี้เอาไปเทียมก่อนเนาะพอกระทุบก็เต้นค่ะแบบนี้ให้เข้มให้คุกให้ละเอียดนะคะว่าเราจะผัดนะคะก็พี่น้องกระเทียมนะคะใครเข้มซับนี่ต้องใส่หลายกว่าผัดปกตินะคะผัดหมูผัดยังจะใส่กระเทียมน้อยกว่านะคะแต่ว่าตรงนี้จะใส่หลายนะคะเพราะว่าเราจะเน้นไปทางกระเทียมกับพริกไทยนะคะพริกไทยพริกไทยเม็ดกับพริกไทยป่นอันไหนอร่อยนะคะป้าอู้เคยเห็นทั้งสองพริกไทยนะคะผัดกระเทียมหมูสับป้าอู้ว่าพริกไทยป่นนะคะแสบกว่านะคะพริกไทยเม็ดมันจะเป็นรสชาติอีกแบบนึงนะคะกระเทียมเยอะๆนะคะตรงนี้ผู้ใดบอกเคยเห็นล่องมึงได้พี่น้องเด้อให้เข้มมันสับเป็นยุ่งๆพี่เห็นไหมนะคะแล้วก็แซ่บพร้อมให้ขึ้นกระเป๋าตกก็แซ่บมากขึ้นกระเป๋าสวยก็แซ่บเป็นเมนูสำหรับอาหารเย็นเรื่อยๆนะคะอาหารเช้าก็ได้แล้วก็สำหรับเล็กน้อยนะคะสำหรับลูกๆนะคะผู้ใดให้ลูกนะคะจะเฮ็ดให้ลูกกินได้นะคะเพราะว่าบ่เผ็ดนะคะแต่ถ้าเฮ็ดให้เด็กน้อยก็จะใส่ใส่หลายนะคะเพราะว่าจะเผ็ดหน่อยนะคะอยู่นี่บ่มีเด็กน้อยนะคะก็เลยบ่มีเมนูสำหรับอาหารสำหรับเด็กนะคะอันนี้กระเทียมนะคะสับไข่เค็มตัวนี้ไปเอาไข่เค็มทำไมได้ทำไมต่อไปนะคะไข่เค็มนะคะว่าอะไรเนี่ยค่อยพี่น้องวิธีจัดการกับไข่เค็มนะคะสอนเอาสอนเขาเป็นยังแซะเข้าไปนะคะเรียกว่าทางเนี่ยสอนแซะเข้าไปวิธีปอกไข่เค็มนะคะไข่เค็มที่ได้นะคะไข่เค็มที่ได้เขาจะต้องมาเอาสอนนะคะบดให้พี่น้อง
ว่าซับนะคะตรงนี้บดให้ละเอียดเลยซับไปก่อนนะคะน่าจะเป็นชิ้นเล็กๆไปกับบดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วแต่สูตรนะคะบางคนก็จะเอาไปซับเอานะคะแต่บางก็หมูสับปะรดเดี๋ยวไปกินบางร้านท่านซับๆมาแบบนี้เขาบอกไม่บอกไม่บอกเขาเนื้อนะคะแซ่บเพราะฉันใจซับแล้วห้องบีอะไรนะคะบีไข่นิดนึงเนื้อเดียวกันนะคะให้ละเอียดได้ด้วยพี่น้องคือบีไข่เนื้อข้าวต้มบีเสร็จได้ด้วยพี่น้องเขาใส่ฟองเดียวของพ่อนะคะแต่เราทำมุ้งห้องไรคนนี้เราใส่ไรคนนี้มุ้งฟองเดียวเข้มไข่ฟองเดียวก็เข้มมันเป็นไข่เข้มอันที่เราบอกไปบอกมากกะลุงอันนี้คือไข่เข้มนะคะเดี๋ยวเขาไปผัดนะคะทีอันนี้เป็นไข่เข้มแล้วนะคะไข่เข้มสีโคตรละเอียดแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพัดกันนะคะทีนี้ใส่น้ำมันนะคะใส่เยอะกระเทียมไม่เหลือนะคะเป็นแค่หนึ่งใบก็ต้องใส่ไฟใส่ไ
ไฟลงไปเลยนะเหมือนกับร้านอาหารได้เพราะว่าไปกินร้านนะคะมาลองเห็ดตัวนี้นะคะมากินชิ้นใหญ่แซ่บตัวใหญ่จานที่จัดก็เปิดทานคล้ายน้ำเขาได้ดีอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะได้ยำมาแซ่บกับชิ้นเบอร์พอดีแล้วนะคะปลาแท่งหนังถือจะไปลองเรียบร้อยแล้วปูซักเป็นจานแล้วก็ใส่ชาชูนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่เค็มหมูสับนะคะสูตรของพ่อเพื่อนนะคะพ่อมาสเตอร์นี้นะคะพี่น้องลองเห็นเบิ้งนะคะผู้ใดนะคะที่บอกคนเป็นเห็ดบ้างไหมพี่น้องเด้อต้องมาแซ่บดีนะคะสูตรนี้นะคะหมูมันกับไข่มันจะเขาเหนือกันนะคะถ้าห้องไปซับมันจะมาเขาเหนือกันนะคะแต่รสชาติจะแซ่บแห้งนะคะมาฝากติดตามนะคะช่องคุณพ่อเพื่อนนะคะตัวไลน์ก็เชียร์นะคะมั่นใจให้ผมอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใดที่กดติดตามตัวไลน์ก็เชียร์ช่องคุณพ่อเพื่อนแล้วนะคะสำหรับผู้ใดเคยกับเขาว่าคันเป็นนะคะอยากเคยอาหารนะคะอยากเคยกับเขาอีสานอยากเคยกับเขาต่างๆนะคะให้เขามาช่องช่องคุณพ่อเพื่อนนะคะเพื่อว่าสิ่งเด็กเสียใจนะคะเพราะว่าผมสอนที่จะเริ่มต้นจนจบนะคะกะมืออื่นสิมีเมนูอาหารอีสานเมนูใดนะคะพอมีพี่น้องรอชมนะคะสำหรับมื้อนี้ได้รายได้พี่น้องเนี่ยกินแซ่บๆนะคะกะสิไปรายได้พี่น้องเด้อนะคะมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ปะอู่ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย